เอาละเอาละบัดนี้มาถึงภาคส่วนที่มวลที่สุดแล้วเนาะก็คือเขาจะมาเฮ็ดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเนาะเพราะว่าในภาคใน2-3ตอนที่แล้วนี่เขาก็ได้พูดถึงการติดตั้ง MongoDB เนาะที่เป็นดัตต้าเบสของพวกเขาอันที่สองเขาก็เล่าถึงวิธีการสร้างตัวแทนของฐานข้อมูลเนาะแล้วก็ออกแผนฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะและวันนี้เขาก็ได้กล่าวถึงวิธีการอันเชื่อละวิธีการที่ในการดึงเอาข้อมูลมาสับเนาะแต่ในนอนแล้วมันข้อมูลมันจะพอดีอยู่ในดัตต้าเบสเธอฉะนั้นก็คือมื้อนี้เขาจะมาเว้าเนาะการเชื่อมต่อเนาะกับตัว entity หรือว่าตัวแทนของเขานี่เนาะนี่ตัวแทนฐานข้อมูลนี้เนาะตัวแทนฐานข้อมูลนี่นะให้มันสามารถเชื่อมต่อกับตัวนั้นได้เนาะซึ่งว่ามันต้องมีการปรับเนาะต้องมีการปรับเล็กหน่อยหนึ่ง terminal new terminal โอเคเนาะซึ่งก่อนอื่นหมดนี่เขาจะต้องได้ตั้งเพราะว่านี่เขาใช้ดัตต้าเบสที่เป็น MongoDB เนาะ MongoDB ฉะนั้นเขาต้องทำการอย่าง Mongoose เนาะมันเป็นไดรเวอร์เนาะเป็นไดรเวอร์ก็คือเป็นวิธีเป็นโปรแกรมที่ว่าช่วยให้เราเชื่อมต่อว่าจะเป็นเนาะเป็นเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งที่ว่าเราจะไปเชื่อมต่อกับมันเนาะเป็นไลบรารีอันหนึ่งที่เราจะเชื่อมต่อกับมันเพื่ออย่างเพื่อให้มันเฮ็ดเวียกส่งเก็บมีข้อมูลหรือว่าดึงข้อมูลออกมาให้ได้เนาะเพื่อนึงว่ามันจะอยู่ในลิงก์ตัวนี้เนาะเราจะใช้ npm mongoose เนาะอันนี้จะเริ่มเป็น aep 6เนาะ mongooseกูสติมีตัวนี้เนาะก็ใช้ตัวใดนี่ง่ายๆเนาะ npm i mongoose เนาะเนาะ api mongoose เนาะมันก็จะมีการแนะนำในการติดตั้งและการนำไส้เนาะนำไส้อยู่ในนี้เนาะซึ่งว่าเขาจะอธิบายว่าวิธีการสร้างเป็นยังไงเนาะซึ่งอยู่ตัว mongoose นี่ก็คือจะมีทั้งหมดเวลาเขาสร้างเขาติดตั้ง mongoose เนาะที่ใส่เนาะมันจะมีองค์ประกอบที่เราต้องได้ดัดแก้เนาะให้เพื่อสามารถนะเชื่อมต่อหา mongoose ได้เนาะซึ่งตามตัวอย่างที่ใส่นี้ในนี้เนาะในนี้ก็คือเมียงอันลักๆนี่มันจะมีอย่างมันจะมี document ถึงว่าเขาจะอธิบายตัวต่อไปนี้เดี๋ยวจะเอาตัวนี้เข้าไปเนาะนี่จะเอาตัวอย่างนี้เข้าไปนี่มีตัวนี้เริ่มที่ wallet สักก่อน wallet สักก่อนนี่นะเริ่มที่ wallet สักก่อนนะเนี่ยกับมิดนี่เขาจะติดตั้งอันนะนี่ก่อนติดตั้งมงกุฎนี่ก่อนเนาะ copy นะ copy แล้วแล้วก็มาแลนใส่ที่เนาะ cd api นะกดมีใส่เนาะ npm i install mongoose เม็ดตัวเม็ดตัวไก่แท้แป๊บนึงโอเคเรียบร้อยละมงกุสเข้ามาแล้วเนาะซึ่งว่าหลังจากมงกุสเข้ามาแล้วเนาะในหัวควอนของมันเนาะหัวควอนของมันเขาจะต้องมีอย่างเราต้องเอามงกุสเข้ามาเนาะไม่อย่างก็คือ import เนาะ as mongoose from mongoose ลืมจะต้องได้ตัวที่2อีกก็คือติดตั้ง add types เนาะ slash เนาะ mongoose เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเขียนเป็นรูปแบบ TypeScript เนี่ยแต่ว่า TypeScript เนี่ยเขาต้องได้ติดตั้ง library สำหรับ TypeScript โดยเฉพาะเนาะโอเคออกมาแล้ว
แล้วตัวที่เขาอันนี้เขาก๊อปปี้เนาะตอนนี้ตัวอย่างมาให้เบิ่งคือจังซี่เนาะมีสกิปมาอีกแล้วก็คือสูตรนี่เป็นค่อยๆไปเอาสกิปมาอีกสกิปมาโอเคเนาะก็คือมีสองตัวนี้เขาจะใส่อยู่ในนี้เนาะเราจะใส่อยู่ในมันมีสองตัวนี้แล้วขั้นตอนของมันนี่ในการเชื่อมต่อกับวงกูสนี่เราต้องได้ทําการประกาศเนาะประกาศวิธีการเนาะแล้วเราเป็นสูตรในการเชื่อมต่อกับวงกูสเชื่อมต่อกับ MongoDB เนาะโดยเซกวงกูสซึ่งว่ามันจะมีเงื่อนไขตัวที่1เนาะจะต้องได้สร้างด็อกคิวเมนต์ก่อนเนาะด็อกคิวเมนต์ด็อกคิวเมนต์ของวงกูสนี่แหละเนาะตัวที่2มีหยังหลังจากเฮ็ดด็อกคิวเมนต์แล้วเราจะต้องได้ก็คือให้เป็นที่อินเทอร์เฟซเนาะให้เป็นอินเทอร์เฟซของด็อกคิวเมนต์ตัวนี้เนาะให้อินเทอร์เฟซของด็อกคิวเมนต์อันที่3มาแล้วมันสร้างเป็นโมเดลเนาะโมเดลออฟหยังออฟอินเทอร์เฟซเนาะอันที่4มามีหยังมีหยังสร้างเป็นสกีมาเนาะschema of model เนาะหมายเขาว่าเขาต้องได้เฮ็ดผ่านขั้นตอน4ตัวนี้เพื่อที่จะ อันนะสามารถเอานำไปใช้เพื่อสามารถเชื่อมต่อกับอย่างกับดัตเตอร์เบสได้เนาะฉะนั้นก็คือทำอินนี่หมายเขาว่านี่เขามีอินเทอร์เฟซแบบนี้นี่ก็คือใช้บ่ได้เนาะว่าจะเป็นเนาะตัวแบบนี้นี่ใช้บ่ได้ฉะนั้นเขาจะโลมันออกไปเนาะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเนาะคือทำอินมันบอกว่าอย่างต้องมีด็อกคิวเมนต์เนาะdocument เนาะ document อยู่นี่เนาะ document ก็มีเฮาต้องใส่อย่างใส่เนาะคือค่อย export เนาะ interface เนาะมีหยังก็คือwallet document เนาะก็จะเขียนตามนี้นี่ wallet กับ document เนาะแล้วก็ extend มีหยัง mongoose.document ใช่ป่ะสารอันนี้เนาะในตัวนี้นี่เนาะไม่ตัวนี้นี่ละแมนเฮาจะหยังจะสร้างประกาศอันบรรดาอัน property หรือว่าอันสมาชิกของมันเนาะให้มันคือกับที่เฮาต้องการนี่เนาะคือนี่เฮาก็จะ copy กันไปเลยนี่แบบนี้เนาะตัวนี้ก็ถือว่าจบไปเนาะก็ถือว่าแล้วเลยนี่ตัวนี้นี่มันเป็น document เนาะว่าซะเป็นเนาะมันจะเป็นเป็นออบเจกต์อันนึงที่เราจะสามารถเอาข้อมูลใส่ได้เพื่อทำการเก็บข้อมูลแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลขึ้นมาจากมงกูสแต่จากดัตต้าเบสได้เนาะแล้วตัวที่2มามีหยังเอาเว้ากันบางอย่างนี่มันก็คืออินเทอร์เฟซของด็อกคิวเมนต์ตัวนี้เนาะฉะนั้นคือเจ้าก็ต้องได้เฮ็ดอินเทอร์เฟซนี้ขึ้นมาเนาะเป็นอินเทอร์เฟซนี่โดยที่เขียนคำว่า i นี่เนาะด็อกคิวเมนต์นี่เขาจะมีคำว่าด็อกคิวเมนต์อยู่ทั้งหลังเนาะ wallet documenti นี่ก็คือเป็นอินเทอร์เฟซเนาะ extend คือกันอีก extend จากหยังจาก wallet document เนาะแต่ว่าแน่นอนแล้วทางในนี่ครับบ่จะเป็นใส่หยังบ่ซั่นเป็นเนาะเพราะเฮาบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเด้ตัวนี้นะเฮาบ่ได้มีหยังเปลี่ยนแปลงหมดเนาะแล้วตัวที่3มามีหยังตัวที่3มาแล้วแม่นเป็นโมเดลเนาะเป็นโมเดลของมันเนาะโมเดลก็หมายความว่าเฮาใส่ว่าwallet doc model เนาะเราจะตั้งชื่อว่าเป็น model อันนี้ต้องได้ชื่อเนาะแล้วมาใช้ว่า extend ตัวนี้เนาะi wallet เนาะแต่ว่า i หลังจากที่ extend มาเป็น i wallet นี่ก็คือตัวนี้เฮาก็บ่ต้องจำเป็นต้องใส่เนาะใส่หยังมันเป็นอย่างนี้มันบอกว่า implementโอเคเนาะโมเดลนี่ละไหมเขาว่าอันน่ะมันเป็นอินเทอร์เฟซนี่เนาะเขาต้องได้สร้างเป็นโมเดลของอย่างของมงกูสโมเดลเนาะซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซของตัวนี้นี่เป็น extend interface extend wallet model extend
นักดนตรีมันบอกก็เลยอย่างนี้บงกุสบมีนะสกิมมาก็เลยโอเคมาต่อเนาะมันอยากมีนะรบกวนเอาตัวนี้มันเพราะว่าอย่างมันต้องเป็นอินเทอร์เฟซนะมันบ่แม่นนะคลาสเป็นโมเดลเนาะเรียบร้อยตัวนี้ก็บ่จําเป็นต้องหยังต้องใช้หยังเนาะเฮ็ดเป่าอย่างนี้เพราะว่าอย่างเฮาเอาคอมอันน่ะคอมมูนการ์มันมีอยู่ดีเนาะเฮาบ่จําเป็นต้องไปใส่เติมแล้วตัวที่4มาเนาะก็คือเฮ็ดเป็นสกิมมาเนาะสกิมมาตัวนี้เฮาก็ต้องได้ส่งออกไปเนาะเฮาจะใช้ตัวนี้นี่แหละในการเฮ็ดเวียกเนาะมันก็ต้องอย่าง exportconstant our wallet schema นะ schema เท่ากับ new schema นะนี่นะหลังจากนั้นเราประกาศให้เหมือนกับเนาะเหมือนกับอันนี้เลยประกาศให้เหมือนกับตัวนี้เนาะแต่ว่าอยู่ในประเภทของมันนี่เนาะมันจะใส่ในนี้บ่ได้บ่ซับเป็นเนาะมันจะต้องเขียนเต็มสิเนาะคือว่าเจ้าสิใส่ว่าหยังก็mongoose.time หยังอีหยังก็ลืมละมันมีแม่นละเป็น time มันอยู่ใส่นี้มี string schema type เนาะโอเคมันอยู่ schema type schema types หยังstring แบบนี้ก็ได้มันก็เข้าใจว่าเป็น string เนาะก็คือต้องได้ใช้ประเภทของ ของมงกุว่าของมงมงกุสเองเนาะคือว่าเป็น schema นี่เนาะเป็นโครงมันอยู่นี่เนาะชื่อว่า number เนาะก็จะว่า number นี่เป็นจุดป่ะนะครับได้จุดนี่ดิเนี่ยเนาะแล้วธรรมดาแท้หันก็คืออยู่ในที่นี่นี่เฮาสามารถประกาศแบบประเภทเป็นแบบอื่นได้เนาะมันก็จะมีประเภทหลายๆอย่างก็คือมีเดทเนาะมีบูลินต่างๆเนาะคือว่าอิงใส่ตัวจริงแม้แต่กระทั่งใส่ค่าให้มันได้ว่ามันมีค่าอย่างไรเนาะเป็นค่าตั้งต้นเนาะแล้วก็กําหนดได้อยู่ในนี่เนาะเพราะว่ามันจะมีความละเอียดในการประกาศประเภทของมันเนาะสมมุติว่าค่อยตั้งจังซี่เนาะแล้วค่อยว่ามันจะว่าหยังมีคือแบบว่านี่ time เนาะ time เท่ากับหยังเนาะ time เนาะมันจะเท่ากับ string อย่างอีกเนาะแล้วมีอย่างอีกมี default หยังเป่าบ่เนาะแต่แน่นอนแล้วตัวนี้เนาะเอา time ของเฮามันบ่แม่นstring กันธรรมดาว่าซั่นเป็นเนาะเพราะว่าเฮาบอกว่า username owner หมายความจังได๋มันต้องได้ผูกต้องได้ผูกกับหยังผูกกับอีกตัวนึงเนาะซึ่งว่าวิธีการผูกมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะท้ายกับ reference จะใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็จะเขียนแบบนี้เนาะท้ายมันจะเป็น object id เนาะ reference นี่ก็คือมันยังเอาสมมุติว่าเป็น wallet เอาตั้งชื่อว่า wallet user เนาะเอาตั้งว่าจังซี่เนาะตัวนี้เป็น number เนาะนี่เนาะเขียนใส่ในไทยเนาะมันคือกันหมดเลยจำบ่ยากเวลาเจ้าสิมาแปลงเนาะเนาะเป็นอย่างนี้เนาะหมายความว่าเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนี่ละหมายความว่ามันจะต้องไปผูกกับตัวข้อมูลของ wallet user ว่าซั่นเป็นเนาะหมายความมันจะเช็คลดว่ามีหรือบ่มีถ้าว่าจะเอาตื่มแสมันบ่มีอย่างต่างมันจะกดมันจะมีฟ้องมีปัญหาให้เจ้าโหลดถ้าว่าเจ้าส่งคําผิดเนาะผูกกันเป็นสั้นเนาะแล้วสําหรับตัวฐานข้อมูลตัวนี้เนาะก็จะมีเป็นประมาณแนวนี้เนาะฉะนั้นก็คือเฮาก็มีแต่ copy สูตรนี้ไปตื่มเนาะ copy สูตรนี้ไป copy สูตรนี้ไปเนาะ save เนี่ยแล้วก็มาที่ user เนาะแล้วก็มาที่ useruser เนาะ user หมายเข้ามาเราก็จะเริ่มคือกันนี้แหละเนาะ
เขาก็เริ่มคือกันนี้เนาะก็จะมีอย่าง export interface เนาะอันนั้น user document นะ user document เนาะเป็น document เขาก็เอาตัวนี้ใส่เนาะแล้วตัวนี้ i ตัวนี้เขากลับมา extend อย่าง user document ว่า user document มันนี่ตัวนี้ตัวอย่างนี้อันนี้เป็น user model model นะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น interface นะตัวนี้ก็ต้อง implement ตัวนี้ต้องมีตัวแมนอย่าง mongoose dot dot อย่าง dot model นะแล้วเปลี่ยนประเภทมันว่าซะเป็นเนาะมันต้องบังคับเป็นประเภทมันไม่อย่างก็คือไอ user นะแล้วตัวนี้ก็เริ่มทิมนะบริษัทอ่ะ extend นะจะ extend นี่นะไอ user ว่าอย่างอันนี้ไอ user ก็ถือไว้ได้สันไอ wallet ไอ documentเออนะโอเคเราต้องเดี๋ยวตัวนี้ออกนะตัวนี้ออกดอกเมนต์มันมีอย่างอีกนี่ constraint document a user is missing the following property โอเคหมายความว่า model extend mongoose model ตัวนี้wallet schemaลูกที่มีก่อนน่าจะมีถูกต้องตัวเดน่ะว่า document interface model เดี๋ยวซื้อมันบ่ถูกว่าโอ้ต้องตั้งชื่อมันถือเลยเนาะเพราะเขาตั้งใส่ wallet user เนาะโอเคคน user ตัวนี้เขาจะความว่าเป็น wallet user นี่เดี๋ยวจะไปตามกับอันอื่นอีกครับผมว่า i wallet user แน่ใจว่าจะไปตามกับอันอื่นป่ะมีอย่างอันนี้ let's not satisfy constraint is missing the following property document increase removeถือกระเดซันถือกระเดบทึกไปใส่ wallet document นี่บทึกนะตรงนี้นะโอเคตัวนี้มันเป็นอย่างว่าได้ wallet userมีอะไรก็ได้สินะ export เดี๋ยวกลับมาคนก่อนเนาะ constant อันน่ะมีอย่าง wallet user wallet user ที่มาเป็นประเภทอย่าง wallet user schema จะเท่ากับ new schema นี่ copy ตามนี้ลงมาอันนี้เป็น string เนาะต้องเฮ็ดแบบมันเนาะ type กับหยังเขียนนี้เลยก็ได้ว่าสิเขียนแบบนี้เลยเนาะง่าย type string เนาะ type string เนาะจุดเนาะนี่คือ number เนาะไอ้ number ตัว n ใหญ่เนาะตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ตัวนี้มันเป็นอย่าง i wallet wallet document ถูกต้องเลยสันwallet document เขาบอกมีอย่างนี้เด้ extends มีอย่างนะ
มงกุสดอทเมียงดอกดอกคิมเมนโอเคเนี่ยมันบ่มีเห็นเขาเห็นบ่ถือเนาะอันนี้เป่าเป่าไว้ถูกต้องแล้วนี่แล้วเนาะวันนี้ตัว e invoice อย่างคือกันเนาะก็จะเป็นประมาณเดียวกันเนาะจะกลับไปสูตรตัวถึงนี้นะตามสูตรนี้นะโอ้ยโทษใจดังเถิงพี่เนาะหลังจากนั้นเขาว่าอินเทอร์เฟซเนาะตัวนี้เขาก็มีแต่ export อินเทอร์เฟซมีครับเอิ้นว่าต้องเป็น document เนาะ document กับหมายคำว่า expenditure invoice document เนาะ extend mongoose dot document นะก็จะ copy ตัวนี้เข้าไปเป่าตัวนี้ก็ extend มีครับ expenditureตัวนี้ตัวดอกคิวเมนต์นี้หลังจากได้อินเทอร์เฟซแล้วอินเทอร์เฟซตัวนี้เขาก็ต้องมาอย่างนี้นี่ก็ต้องมีโมเดลนะใส่โมเดลตัวนี้ค่อยกันใส่นี้นะก็มังกูสดอทดอย่างโมเดลนี่ก็ต้องลึบทิปนะตัวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นอินเทอร์เฟซExtend นะ Export ยัง Constant Expenditure นะชื่อต้องไปถือเด้อคือผมชื่อง่ายเนาะบางอย่างนี้เคยบอกใส่สกีมาสกีมาเนาะใส่สกีมาแล้วโอเคแล้วก็ New สกีมาเนาะนี่หลังจากนั้นนะ Copy คือยังซี่กันมาปีนี้ขึ้นมาตัวนี้รู้สึกว่าจะลืมตัวหนึ่ง invoice มันต้องมีนี่อย่างมีมือก็จะใส่อยู่ในตื่นเป็นอย่างนี้ issue time นะ string issue time จะมาใส่อยู่นี่นี่อยู่บนบนจะไปดู issue time นะ time เป็น string นะโอ้โมเมนต์นั่นนี่เพราะว่าเป็นโอเนอร์เราจะมาแก้มันเนาะนี่โอเคเอาตัวนี้มาใส่นี่ตัวนี้มาใส่นี่ตัวนี้มาใส่นี่นะ issue time invoice time มีละเด้โอ้ยใส่ลืมจะได้เอาแบบเมื่อวานนี่ลืมละ invoice time แล้วinvoice time ตัวนี้จะเปลี่ยนเนาะก็คือเป็น date ใช่ป่ะเป็นตัวนี้นี่เนาะนี่ก็เป็น string นี่เป็น string เป็น string ตัวหนังสือหมดเนาะเป็นตัวนี้โอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้แล้วตัวที่สุดท้ายก็มีเฮ็ดคือกันเนาะเราจะเขียนหลายเทื่อ copy นี้เข้ามาหมายความว่าแต่ละโมเดลเขาเห็นมาจะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเราซิเพิ่มซิเติมนึงก็แล้วแต่ความต้องการของเราปนัดว่าเขาจะมีอย่างเพิ่มเติมจะเป็นตัวนี้เนาะบอกเป็นอินเทอร์เฟซละล่าสัจจวานี้เป็นยังเป็นด็อกิเมนต์เนาะเอ็กซ์เทนเนาะของกูสดอทด็อกิเมนต์เนาะเรียบร้อยส่วนเท่านี้เป็นอินเทอร์เฟซก็ต้องเป็นเอ็กซ์เทนreceive invoice document เนาะตอนนี้ก็บ่ต้องใส่บ่ใส่เนาะเพราะเฮาบ่ได้มีหยังตื่นพิเศษเนาะตัวนี้เราสั่งโมเดลเนาะก็มีแต่ extend ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น interface นะ mongoose dot ยัง model เนาะแล้วประเภทมันถ้าบังคับให้มันต้องเป็นประเภทนี้นะอันนี้เป็นไวของถ้าบังคับให้เป็นประเภทหมายความว่าออกมาธรรมดาแท้นี่โมเดลนี้มันจะบ่ออกมาเป็นอย่างว่าจะเป็นเนาะมันจะเป็นประเภทของด็อกคิวเมนต์ทั่วไปแล้วเฮาจะต้องได้บังคับเป็นประเภทนี้เนาะเอาเฉยตัวนี้ข้อใหม่อธิบายโค้ดหน่อยนึงเนาะอธิบายโค้ดใหม่เข้ามาตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้เฮาใส่มาเพื่ออย่างเพื่อเป็นประเภทเพื่อจะให้มันบังคับเนาะบังคับเวลาที่เฮาเป็นโมเดลที่เฮาสร้างของมงกูสนี่ให้มันออกมาเป็นแบบนี้เนาะซึ่งแน่นอนตัวนี้นี่หมายความว่ามันจะมีโครงสร้าง
คือเดี๋ยวสิเนาะมันเป็นด็อกคิวเมนต์แบบนี้แล้วมันก็จะไปสัมพันธ์เวลาไปเอาไปเฮดเดียร์มันจะไปสัมพันธ์กับอย่างสัมพันธ์ครับคอนสแตนต์นะสกีมานี่นิวสกีมาไปมานี่เอาตัวนี้มาใส่มานี่แม้หลังจากที่เขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาแมปกันเวลาเขาเฮ็ดเวียกนะแมปปิ้งนะแมปปิ้งก็คือเมียงเอามาย่างใส่กันนะโอเควางยานี่ลืมตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยปรับอันนี้ก่อนนะกับตัวนี้นี่นะมันจะมีอย่างมีประเภทพิเศษนี่ขึ้นมานี่เนาะหมายความว่ามันจะเอื้อนว่าเป็นประเภทที่ว่าเขาสร้างความสัมพันธ์นะสร้างความสัมพันธ์นะตัวนี้ wallet owner นะ wallet owner ไม่สร้างความสัมพันธ์นะเป็นอย่างมันมาจากใครตัวนี้มันมาจากเอาตั้งชื่อว่าเป็น wallet เนาะเขียนใช้ว่าไปเจอได้ดีก็ wallet ก็ได้โอเคเขียนว่า wallet ก็ได้ตัวนี้ก็คือกันก็จะใส่ว่าเป็น wallet มองว่า user เนาะแล้วก็ copy นี่ตึมซะนี่ที่การเขียนนี่ขึ้นมานี่เนาะ ID ตัวนี้ไปเนาะ invoice time เป็นยังก็คือ dateวาลูนี่ก็เป็นยังนัมเบอร์เนาะบางยานี่เอาเขียนนัมเบอร์บ่ล่ะเดี๋ยวกดคืนเช็คคืนทุกอย่างโอเคเซฟเหมือนกันตัวนี้นัมเบอร์วาลูต้องเป็นนัมเบอร์นัมเบอร์แล้วเซอร์เด้พาสเวิร์ดสตริงโฟนนัมเบอร์เป็นนัมเบอร์โอเควอลเล็ตบาลานซ์จะเป็นนัมเบอร์เนาะโอเคอันนี้เขียนเต็มแล้วเนาะโอเคเรียบร้อยก็คือมันมีความสัมพันธ์ไปหากันละเนาะตัวนี้มีความสัมพันธ์ไปหากันเนาะมีความสัมพันธ์ไปหากันแล้วว่านี่อนาเฮาเฮ็ดตัวแทนเนาะนี่ตัวแทนที่ว่าสามารถเชื่อมต่อกับมงกูสได้เนาะแต่แน่นอนแล้วเฮาจะต้องมาตั้งค่าเซตอัพให้มันก่อนเซตอัพหมายความว่าจะไหนหมายความว่าเบื้องต้นนี้ให้ฮู้รถมันจะต้องสร้างอย่างสร้างอยู่ในฐานข้อมูลดัตเตอร์เบสของมงกูสนี่เนาะผ่านมงกูสนี่เนาะลงไปหาดัตเตอร์เบสได้ซึ่งว่าเขาจะมาสร้างอยู่นี่นี่เนาะอยู่บนตัวเริ่มต้นนี้เลยเนาะแอปเนาะเราจะเขียนฟังก์ชันว่าเขียนว่าเซตอัพมงกูสนะเซตอัพมงกูสซึ่งการเซตอัพมงกูสนี่เขาต้องใส่อย่างมันจะแต่มีอย่างอีกมีมงกูสนี่มาใส่อุ๊ปส์ copy ตัวถือโอเคนะตามสูตรมันจะมีสูตรแบบนี้นี่เนาะอันนี้เวลาจื้อเนาะเอาต้องได้จื้อบางอันโค้ดก็ต้องได้จื้อบางโค้ดก็ต้องได้จินตนาการเนาะนี่อยู่บนนี้นี่เนาะนี่มันจะมีนี่เนาะเราจะใช้อยู่บนนี้นี่เนาะนี่มงกุฎนี่ไม่อาจจะอธิบายตัวนี่ให้ฟังเนาะตัวนี้นี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะสำหรับภาษาพับบิกไลเนาะตัวมงโก URL เนาะเพราะว่าอย่างดัตเตอร์เบสของเขาที่ว่าเขาได้ว่าอยู่บางอย่างนี่เนาะเขาต้องได้มีวิธีการเสริมต่อเนาะแต่เป็นอย่างเขาบอกใช้พอร์ตเข้าไปเนาะเขียนแต่ละนี้ไปถ้าว่าเขาวิธีการเปลี่ยนพอร์ตมันก็จะเข้าใจว่ามันจะเป็นพอร์ตนะของมันเลยพอดของ MongoDB เนาะจะแม่น MongoDB Compass เนาะอย่าให้เบิ่งอันนี้ก็เป็นใหม่เขาว่าเป็นดัตเตอร์เบสแม่ที่ว่าจะเพื่อเก็บข้อมูลของเขาเนาะซึ่งว่าตัวนี้เขาก็จะใส่ว่า Raw Apps Wallet เนาะจะสั่งว่าจะซีเนาะ Raw Apps Wallet นี่นี่มันจะมีอันนี้เนาะคอยกดเขานี่มามันจะมีใน27017มันเป็นเอิ้นว่า connection string มันจะเขียนเป็นแบบนี้เนาะแต่แน่นอนแล้วถ้ามีการเสริมต่อโดยกงจากโปรแกรมตัวนี้ mongoose มันจะเข้าใจเลยว่าเป็นพอร์ตอย่างเนาะถ้าว่าเขาอยากใส่แบบนี้เข้าไปในเลยก็ได้เนาะ
นี่หลังจากเขาเขียน connection string เราเป็นแบบนี้แล้วเนาะเขาจะมาทำการอย่างมา set up มันเนาะ set up มันนี่เมนตัวนี้แหละนี่ง่ายๆนี่แหละก็คือมีอย่างเอาประกาศเอามงกุฎขึ้นมา connect นี่เนาะเดี๋ยวละตัวนี้นี่เนาะก็คือมีอย่างตัว set up นี่แมนมงกุฎ connectคอนเน็กต์อย่างเดียวมันจะมีบอกว่ามีอย่างมีสตริงเนาะก็เป็น this ตอดยังมงกุ URL เนาะ option มีอย่างบอก option เนาะ option เขาจะเห็นอย่างเนาะมันก็บอกว่าแอปเนี่ยมีอย่างต่างๆเขาจะเป็นเนาะได้ใส่บอกเนาะเอาบริษัทปะไปเนาะคือว่าอยู่ในตัวเก่าของเขานี่เขาบอกเออเขาได้ใส่ตัวนี้เนาะอันนี้มันค่อยมีการคอนฟิกพิเศษก่อนจะใส่ตัวนี้นี่เนาะก่อนจะเขียนใส่ว่าconstant นะ option เท่ากับนี้เนาะแล้วค่อยเอาตัวนี้มาใส่นะ option เนาะมันเป็นประเภทอย่างมึง option mongoose connection option เนาะโอเคค่อยจะเขียนว่า as mongoose มันอยู่ใส่ mongoose connection option นี้มันเป็นอยู่mongoose connection option เดินบ่มันเขียนอย่างสั้นบ่จะสิก็ได้ string connection มี option เดี๋ยวแป๊บนึง connectionconnect mongoose.connection option เนาะ as mongoose.connection option ใช่ป่ะแล้วก็กล่าว option เข้าไปเนาะได้เนาะหลังจากนั้นเต้นเนาะก็คือมีถ้ามันมีสำเร็จเนาะเขียนไว้นี่ถ้าว่า errorเขียนไปยังสิเนาะก็แม่นเขาออกปิ้นออกปิ้นกับคอนโซลอีเนาะเราเขียนได้ว่า error connection นะ connection โอเคMongoose connection โอเค E นะนะเรียบร้อยนะตามสูตรนะนะสูตรนะถ้าบริมีการที่ยังมีปัญหาอย่างนี้โอเคค่อยเปลี่ยนโค้ดอย่างนี้เซฟวันไหนมีปัญหาค่อยบริมีลงเปลี่ยนโค้ดที่บอกแล้วนะนี่คือว่าแล้วละเลยเข้ากลับมาอยู่ตอนคอนฟิกนี้ตอนคอนฟิกนี้เขาจะมาเรียนเซตอัพมงกุฎเนาะเขาต้องได้เรียนก่อนเนาะเราติ้งเนี่ยเขาต้องขึ้นถึงก่อนมันจะบริเกี่ยวกันโอเคอ่ะโปรเบิร์มมีตัวใดนี่เราเตอร์แม่แล้วเพราะว่าอันนี้เขาเปลี่ยนหมดดิเนาะเขาเปลี่ยนหมดแล้วนี่เดี๋ยวค่อยจะคอมเมนต์ไว้ก่อนคอมเมนต์เมนก่อนได้บ่นี่นะเขาจะคอมเมนต์เมนก่อนคอมเมนต์เมียนคอมเมนต์เมียนนะโอเคเราค่อยเซฟแล้วค่อยลองแลนเบิ่งนะค่อยแลนเบิ่งว่าจะเป็นเนาะ ts node lib server.ts นะโหลดตัวใดลงยังเซิร์ฟเวอร์โอ้ยมันมีลิฟต์เนาะมันเข้าในนี้เลยโอเคทานบ่มีอันเลิร์ตไปเลย connect is not a function ไม่เขาจะ connect is not a function mongoose
Mongoose Connect is not a function. ผมเป็นฟังก์ชันที่ไหนมันก็มีอยู่นี่นี่อืมไปเขียนอย่างผิดนะอยู่นี่ก็มีเออร์เลอร์อยู่ในสัน Mongoose Connect ก็แม่เลยดิเอาเข้ามานี่เลยสันมันเป็นอย่างที่ว่า Mongoose is not a function F15 เนาะ F40อยู่ F40 F15 F32 F40 ก่อนเนาะ C10 ไปละ F40 เนาะ F40 F15 แรงกลับขึ้นมานี่15เสร็จแล้วพงกูสแล้วก็ F อย่าง F32 นี่หมายความจะไหนว่ามันโมเมนต์บ่มีคอนเนคเนี่ยมงกูสคอยก็เฮ็ดตามสูตรนี้แล้วเปลี่ยนมันบ่ถูกมงกูสคอนเนคคอนเนคแปะแพะแปะแปะต้องค่อยคนมึงคืนแจ่นี่เบิ่งมีแปลกละเดี๋ยวค่อยกดเบิ่งก่อนกูละมีปัญหาเกี่ยวกับอย่างมันมีตัวนี้คอยไปตั้งตัวนี้เป็น ES module interrupt นี่เนาะคอยตั้งเป็นโฟลแล้วก็ได้นะมาตั้งเป็นโฟลแล้วตั้งเป็นโฟลแล้วแล้วมันตัวอื่นก็ต้องได้เปลี่ยนด้วยกันวิธีการนี่ก็ต้องเฮ็ดเป็นแบบนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้เนาะขออันที่2มามีอย่างอันที่2มาแล้วมันต้องประกาศเป็นแบบนี้เนาะมาตรฐานหมายความมันจะมีมาตรฐานของมันมันจะเอาค่อยแลนได้รับอันนี้มาละคอนเนคชันมาแล้วบอกเบิ่งก่อนนะคอนเนคชันดาต้าเบสของเฮานี่เป็นใจเนาะ Loud as Bullet เนาะบัดนี้เฮามาเข้าเบิ่งอยู่แคมปัสเนาะมีบ่ใช่ละเนาะสมมุติว่าเราตั้งไว้เนาะตั้งไว้นี่เรียนแนวนี้เรียบร้อยแล้วเนาะบัดนี้มันแล่นเข้ามานี่นี่แล้วนี่เบิ่งนี่ก็เลยอย่างบอกคอนเนคชันโอเคเนาะแล้ววันนี้ถือว่าแลนได้สมบูรณ์แล้วเนาะวันนี้เขาจะมาลองเฮ็ดตัวหนึ่งก่อนเนาะตัวอย่างก็คือเขาอยู่ในเราเตอร์เนาะเราเตอร์เนาะฉะนั้นก็คือวิธีวันนี้เขาจะอิมพอร์ตเข้ามาเนาะก็จะอิมพอร์ตเข้ามาหมดนี่ทุกอย่างเนาะนี่อย่างแรกอิมพอร์ตก็เอาของยูเซอร์ก่อนเนาะของยูเซอร์ก่อนเนาะ fromเดียว user user มานี่แล้วค่อยก็จะมาประกาศเนาะประกาศอยู่ในตัวนี้ให้ลืมไปเลย user schema จะเท่ากับ user เอ๊ะมันเปลี่ยนก็เป็น user แล้วล่ะเอาแป๊บนึงมันทำอะไร export มามันเปลี่ยนก็เป็น userมันเป็นสกิมมานะมันมียูเซอร์มาใส่แปะนี่นะแปะซื้อยูเซอร์นะมันจะมียูเซอร์วอลเล็ตเอาเข้ามาหมดเลยนะด็อกคิวเมนต์อย่างอีกโมเดลนะสกิมมานะแล้วเราก็จะมาอย่างมาเอามันมาเข้าในระบบของเรานี่ก็เฮ็ดอยู่เราเตอร์นี่เนาะนี่มันจะมีแบบนี้
มีเป็นประมาณนี้เนาะก็คือวิธีการประกาศมันก็จะประกาศมาให้เฮาอันนี้เอิ้นมันมาใส่ได้เนาะอันนี้มันจะเว้าถึงฟังก์ชันจะมีเฮาฟังก์ชันได้แล้วก็การกดสอบเรื่องการเซฟเรื่องการนั้นต่างๆได้เนาะได้นะแต่ว่าเฮาจะบ่เว้าถึงตัวนั้นเถื่อเฮาจะเว้าตัวนี้ก่อนตัวอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้เราจะสร้างโมเดลขึ้นมาให้เฮาเดี๋ยวเฮาได้โมเดลแล้วเฮาจะเอาโมเดลหั่นนะเอาโมเดลหั่นมาเพื่อทำการเซฟแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลคือ user จะเท่ากับอย่างบัดนี้ user ค่อยจะค่อยเขียนชื่อให้มันกลมกลืนเนาะ doc เนาะ user เท่ากับอย่างมงกูส dot model เนี่ยมันก็เป็นมงกูสตัวใหญ่มงกูสตัวใส่เขาประทานอินพอร์ตมงกูสตัวก็ต้องออกอินพอร์ตมงกูสก่อนนะโอเคมงกูสตัวโมเดลนะโมเดลนี้เขาสร้างขึ้นมานี่นะอันนี้จะเป็นสูตรของมันเลยนะสูตรของมันเลยอยู่นี่โอเคนะจะมีโมเดลนะเขาก็ว่า i user wallet user นะเขียนเต็มๆเลยก็ดี wallet user i ยังยังก็ wallet ยัง wallet user model เนาะแล้วเขาไม่ต้องใช้สกิมมาเนาะ wallet user เนาะเขาก็ต้องมีสกิมมาอีกสกิมมาตัวนี้มาแต่ใส่สกิมมาตัวนี้สกิมมาตัวนี้เป็นเอาตัวนี้มาใส่นี่ครบสูตรของมันแล้วนี่นะหมายว่าเขาก็จะได้อ็อบเจกต์เนาะอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งของมันนี่เพื่อมาทำการเฮ็ดเวียกเดี๋ยวตัวนี้ค่อยคือมาใส่อยู่บนนี้ก็ต้องใส่อยู่เราเตอร์โอเคอยู่เราเตอร์เนาะเดี๋ยวไปใส่อยู่เราเตอร์คือตัวนี้ get user detail นะตามที่เขาเขียนไว้คืออย่างนี้นะเขาเขียนไว้คืออย่างนี้ค่อยจะเขียนอยู่นี่เนาะก็คือ get เนาะก็จะเขียนได้ยังก็จะมาใส่ตัวนี้เข้าไปเนาะ dot this เนาะมันจะเป็น this dot ยังเนาะตัวนี้ถ้าหลังจากที่เราได้ออบเจกต์ตัวนี้นี่นะมันเราสามารถใส่เพื่อซอกค้นหาเนาะไฟล์ใส่เพื่ออัปเดตเนาะใส่เพื่อ delete เนาะ delete เนาะหรือว่าใส่เพื่อ create เนาะสร้างใหม่เนาะหมายความว่ามันก็จะถูกกับจุดประสงค์ของเขามีอย่างก็คือ crude เนาะ create read update delete เนาะฉะนั้นก็คือในตัวนี้มันเว้าถึงว่าการ get เนาะก็คือเราต้องไฟล์เนาะมันจะมีไฟล์นี่มันจะบอกไฟล์ by id ไฟล์1เนาะแต่ค่อยเว้านี้นี่คือค่อยว่าไฟล์1เพราะมันซอกค่อยให้ซอกแต่อันเดียวแล้วค่อยจะใส่เงื่อนไขเข้าไปเนาะเงื่อนไขอยู่ในวงปีกานี้เงื่อนไขมันจะมีอย่างแดนี่นี่มันจะมีเนาะไอ้ว่ามันจะมีตามฟิลเนาะตามฟิลที่เฮาวางไว้อยู่นี่เนาะเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่เฮาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตัวจะซอกตาม user name ที่ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เนาะชื่อไม่ว่ามันบอกว่าเป็นวงใหม่ไปถามไว้อยู่นี่ใหม่เขามันจะเป็นใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าให้เงื่อนไขที่ว่าเขาต้องการตามยังนี่แต่ว่าตาม user name เนาะสวัสดีที่นี่เป็นสมัครปล่อยที่นี่เลยหยุดเนาะใช่ละเนาะเต้นเต้นหมายก็ว่าถ้าได้ผลออกมาสิเป็นอย่างถ้าไม่ได้ผลมาจะออกมาไม่นะแต่วันนี้มันมีตัวที่คอยบักไว้อยู่นี่เนาะเขาตั้งให้มันยิงมันจริงนะมันไหลพวดเขาอยากออกก็ได้เนาะไม่อยากออกก็ได้เขาจะเอาออกคอยหัวมันจะได้มันก็คอนเน็กต์สำเร็จแล้วก็ถือผ่านมันจะเป็นต้องไปเบิ่งอยู่
ซอกค้นหาตามนี้เนาะคือซอกถามหา user name แล้ววันนี้ซอกได้แล้วมันจะออกมาไม่ยังเนาะต่อไปว่าโอเคเนาะอันล็อกเนาะ file user name เนาะก็คือกับ r เส้นนี้เนาะ respond.sendเส้นยังก็คือกดเส้น r นี่เข้าไปถ้ามัน error ดิเนาะเราก็เขียนใช่ว่า not finding user detail error นะเราก็ยิง error ไปนะว่ามัน error อย่างเนาะ b ธรรมดาต้องมีตัวนี้ต้องเห็นคือกับเป็น e นี่หลังจากนั้นเราก็ respond กับคืนเราต้อง respond กับคืนทำบท respond บ่ได้ e เนาะยิงกับคืนเนาะที่เป็น error เราไปเล่นเบิ่งมานี่เราจะยิงเข้า get user detail เนาะนี่ user select ตามด้วย id เนาะเรายิงเข้าไปเบิ่งสามสามสาม connection โอเคเนาะuser เนาะตามด้วยคือว่าเขาเขียนว่า Mr. A โอเคมันว่าอย่าง docWallet user of undefined นะ dog wallet user of undefined เปลี่ยนมันคือใส่บ่ได้นะเปลี่ยน dog wallet user of undefined หมายความว่า this นี่ใส่อยู่ในที่นี้บ่ได้นะเดี๋ยวมันจะมีวิธีการให้เฮาว่าเพราะว่าเฮายิงเข้ามานี่ๆแล้วแม่น dog wallet user of undefined นี่ก็คือมันบ่ได้ประกาศอยู่ในนี้เทื่อก็น่าจะมีวิธีการแก้แบบนี้โอเคกลับขึ้นมาบางอย่างนี้เข้าใจละพอดีไปลงเบียดเนาะนิดนึงนะสืบต่อเนาะโอเคเราแลนได้ละเนาะแลนได้ละมีแต่ว่าไปตั้งค่าเนาะตั้งค่ากันอยู่บนนี้ก็คือกันเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนรูปแบบในการประกาศเป็นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนกดเนาะก็คือบ่ให้ตัวนี้เป็น false แล้วก็จะแลนได้ปกติเนาะแล้วตัวที่2มาแล้วมันวิธีการเฮาแลนเข้าจังซี่นี่เนาะเขาจะแลนเอาเข้า routing เนาะเขาจะแลนเอาเข้า routing ในนี้แล้วมันเฮาได้ประกาศทั้งบนจะเอาแต่นั่นน่ะ method เนาะตัวนี้ยังเข้าไปได้เลยเนาะมันต้องได้ผ่านเขียนใช่ป่ะ by.this เพื่อหยังเพื่อเอา this instance นี้เข้ามาเนาะเข้ามาอยู่ในนี้ได้เพราะว่าอย่างมัน error บางอย่างนี่แล้วมัน this นี่มันจะบ่มีตัวตนเนาะฉะนั้นเฮาก็คือต้องได้ by this ลงไปเนาะหลังจากนั้นมันจะเอื้อนนี่มาได้เนาะเอาก็แลนมานี่มันขึ้นมาเนาะมิสเตอร์เอเป่าเนาะเป่าทีนี้มันก็บอกว่า username นู่นเนาะ file username นู่นอยู่ file username นู่นมันก็ยิงออกไปเป็นนู่นคืนคือเก่าเนาะแต่บัดนี้อันนี้เป็นใหม่ของเฮา get user เนาะสมมุติว่าเฮาอยาก add user เข้าไปเนาะเฮาอยาก add user เข้าไป add user เฮาแม่น method put เนาะโอ้ตัวนี้ต้องแม่น create userโอเคนะ dot by this นะได้แบบนี้นะเข้านี้ไปนะเข้านี้ไปนะเอามาแล้วเนาะเขาจะสร้าง user คำใหม่เนาะโดยใช้ฟังก์ชันโดยใช้โปรโตคอล put นี่เนาะส่งข้อมูลเข้าไปเนาะซึ่งว่าเขาจะมาตั้งไว้อยู่นี่เนาะเขาสร้างใหม่เนาะเช่นอะไรเนาะกับ if นี่เราก็ต้องได้มาเนาะ constant เนาะ user เนาะเท่ากับเนาะซึ่งว่าข้อมูลที่พุทธมันฮับมาได้นี่มันเป็นอย่างเนาะพุทธที่ฮับมาได้นี่มันจะเป็นลักษณะคือ post เนาะคือ post ก็หมายความว่าจะไหนเราก็เอา request เนาะ dot ยัง body เป็นว่าแต่ในนอนแล้วเขาจะประกาศอันนี้มันจะเป็นข้อมูลดิบๆมาเลยเราก็สามารถดึงเข้ามาใส่ได้เลยตัวนี้นะ new doc เนาะใช่ตัวที่เขาประกาศของ document ตัวนี้มันอยู่ใส่ document wallet user เนาะหรือว่า document wallet user หรือว่าเขาจะใส่ doc ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะใส่เป็น document wallet user ครับมานี่เนาะแล้วตามด้วยยัง request.body เนาะ
ถ้าว่าเป็นพวกโพสต์เนาะพวกพุทธนี่แล้วมันจะต้องมีมันจะค่าจะถึงเขาจะส่งมาด้วยทางการพระบอดี้เนาะถ้าว่ามันมีแบบนี้ขึ้นมานี่เราจะเป็นพระรามเนาะเราจะเป็นพระรามถ้าว่าถ้าฮู้ซึกถ้าว่าเขาเฮ็ดมาเป็นแบบนี้มันจะเป็นคิวรีเนาะสมมติว่าเป็นแบบนี้เนาะเอายิงเข้ามานะเป็นสมมติว่าเขาเขียนว่า user เนาะตัวนี้แล้วก็ user name อันนี้เนาะเท่ากับ Mr. A อันนี้นี่นะอันนี้จะเป็น query เนาะแบบนี้คือจะบอก query query เนาะ query ก็คือเขาก็จะเอาค่าทางจาก request นี้มาเป็น query เนาะสมมติเขาใส่นี่เนาะ query นี่เนาะพารามหลังจากเขาสร้างตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเขาสร้างตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้ user นะ user มาเฮ็ดเวียกเนาะ user นี่ dot อย่างไรนี่ก็คือมีอย่างก็สามารถมา save ลงได้ save อาจจะ save save ในที่นี้ก็คือเขาจะมี option ต่างๆเนาะแต่เขาบ่ใส่เนาะบ่ใส่เนาะ dot save เนาะแล้วก็มี ten ten ก็คือทำสำเร็จจะเป็นอย่างเนาะจะเป็น catch จะ error จะเป็นอย่างเนาะสิเนาะก็จะใส่แบบนี้ไปเนาะปั๊บนี่ก็จะใส่นี่เนาะอันนี้เป็นเนาะเส้นกลับคืนนี่เป็นอย่างนี่กลับคืนนี่ก็จะมีสกิมมาก็มีอะไรมันคืนเนาะ username นี่บนนี้ก็จะเป็น object ตัวนี้ว่าฉันทำ house อันน่ะป้อนข้อมูลขึ้นไปแล้วเนาะแล้วบัดนี้อันเขาได้ข้อมูลนี่เนาะเขาลองที่เซฟเข้าไปเบิ่งเนาะเขาจะแล่นคืนใหม่แล่นคืนใหม่เขาจะเอานี่มาใส่บัดนี้นะเอา postman เพราะว่าในเว็บเบราว์เซอร์ของเขานี่มันจะบ่สามารถที่จะยิงได้แบบนี้เนาะหรือยิงได้แบบนี้ซื่อๆเนาะพวกที่เป็น query เนี่ยยิงได้ว่าจะเป็นเนาะ post นี่เขาต้องได้อาศัยวิธีการยิงที่อันน่ะให้มันยิงแบบนั้นบ่ได้ว่าซั่นเป็นต้องเขียนลงไปในโค้ดอย่างเดียวเอาก็มาสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนาะเอาลองเบิ่งเนาะเก็ตเนาะยิงได้บ่นี่ยิงได้บ่ยิงได้เนาะเป็นเป้ากลับขึ้นมาเนาะแม่นบ่สมมุติว่าข่อยยิง user เนาะโอเคข่อยต้องกวดซะก่อนเนาะ user นี่ข่อยต้องกวดซะก่อนว่ามันมีหรือบ่ว่าซั่นเป็นเนาะมีหรือบ่เนาะบ่ซั่นแล้วมันเป่าบ่ซั่นเป็นเนาะก็ต้องกวดว่า if user ดอทหยัง username เนาะมันต้องมีหมายความว่าเขาต้องเอามีอย่างต่ํามันมี username เนาะ username กับดอทหยัง password เนาะหมายความว่า2เนาะ2ตัวนี้ต้องมีเนาะถ้าสมมุติว่ามันบ่มีปั๊บนี่ค่อยก็จะยิงเป็น error ให้บ่ค่อยก็ยิง error แล้วค่อยก็else เนาะอยู่นี่เนาะนี่มีการเซฟเนาะอันนี้เขาจะกวดว่าถ้าว่ามันเป่าเนาะอันนี้เขาหมายว่ามันเป่าถ้ามันมีแล้วก็มีปัญหาถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป่านี่มันบ่ได้โหลดเนาะก็ใส่ res.send เนาะก็ใส่ order กลับไปว่าซั่นแม่นหยังอันน่ะ message อันน่ะ status เนาะ error เนาะแม่นหยังอีกอันน่ะ errorเริ่มมีอย่างเริ่มแมน username or password empty โอเคเซฟนะมาแลนด์ลงมานี่นี่เรียบร้อยแล้ววันนี้ค่อยมาลองยิงเบิ่งมาดีนะแล้ววันนี้โอเคบ่มีปัญหาบ่เอออย่างนี้ใจอยู่โอเคมาแล้ว user โอเคเพราะว่าถ้า get user นี่มันมีแน่นอนเพราะมันบ่ได้ฮับเด้เพราะเขียนอยู่นี่มันบ่มี get user ที่เป็นบ่มีหยังเลยว่าซั่นเป็นเนาะเฮาต้องได้มีแต่วันนี้มันเป็น put เนาะเฮาก็ต้องได้ใส่เป็นหยังมันจะมีอยู่นี่ให้เฮาเลือกเนาะ put user แล้วอยู่ในที่นี้เขาก็ใส่บอดี้เข้าไปเนาะบอดี้เขาก็ใส่อย่างค่อยจะเปลี่ยนเป็น raw data เป็น raw data แล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่าง json เนาะนี่หมายความ header ค่อยจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เนาะแล้วค่อยก็ใส่ส
ได้ยังสมมติว่าคอยใส่เข้าไปเด้อคอยใส่เข้าไปว่ามียังUsername เนาะ Username เท่ากับยังเนาะคือว่าเขาเป่าว่าจะเป็นเนาะเป่าอีกเนาะ password เนาะเขาก็เป่าเนาะแล้วเขายิงไปเบิ้งเนาะวันนี้เขายิงไปเบิ้งมันจีทั่วมาจากไหนเกิดแล้วก็ไม่ก็ว่า status error ของ username password empty เบาแล้วเนาะสมมติว่าเดี๋ยวคอยเอามาโชว์ก่อนเนาะว่ามัน error มันจะมีอย่างไรเพราะต้องไปกดเบิ่งเลยว่ามันมีบ่มีแท้บ่คำว่า error ตัวนี้เฮาก็ยิงมาที่เขาจะให้ยิงกลับคืนเนาะมีหยังJSON ค่อยเขียนว่า JSON ใช่เนาะ JSON ใช่แล้วค่อยกับ request.body โอเคก็ลองแรงไปนิดเดียวเนาะเพราะอย่าพูดมันเป่าแทบอบางครั้งมันออกเออร์อยู่หันมันบ่เป่าเนาะนี่เขียนชื่อตัวนี้ผิดต้องได้เขียนเป็นตัวนี้นะยิงไปเป็นที่เนาะเพื่อเขียนร่างชื่อให้เป็น Aมาละเพราะว่าเขาฮับได้แล้วเนาะนี่มันออกมาแล้วมันบอกเออหมายว่ามีตัวเดียวตัวนึงก็คือตัวนี้มันเป่าไปแล้วแล้วก็ค่อยใส่พาสเวิร์ดเนาะค่อยก็มีใส่ชื่อว่า A เนาะพาสเวิร์ด1 2 3 4ใช้ตัวเดียวก็ได้เนาะตัวเดียวก็ได้ยิงปั๊บกลับขึ้นมาบ่แน่หมายว่าได้แล้วนี่นะมันมี ID พร้อมเรียบร้อยเขากลับขึ้นมาเบิ่งบ่นี่กลับขึ้นมาเบิ่งมีข้อมูลบ่มีเฟซก่อนมีเสร็จละมันเสร็จละมันอยู่ใส่มันยิงเข้าไปใส่สั้นเสร็จละ Ion Shop Local Transport ยิงเข้าไปใส่สั้น Effect เด็ดมาแล้วละ Apps Wallet อยู่ที่โอเคมีเราแอปยูเซอร์เนาะเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีอยู่นี่เนาะมี username password อยู่นี่เนาะออกมานี่แหละ object ID ของมันเป็นอยู่นี่เนาะแล้วบัดนี้ถ้าเขาอยากให้เห็นในชนะคืออย่างนี้ค่อยว่า user เนาะ Mr. A เนาะแล้วค่อยเขียนว่า Mr. A ลาล่าที่เป็นเกตมาเดี๋ยวมันก็จะส่งค่ากลับขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้แล้วนี่ส่วนนี้ก็ถือว่าในการ insert เนาะแล้วก็เอาข้อมูลขึ้นมานี่ถือว่าได้แล้วเราสมมุติว่าเนาะอันนี้เฮายังบ่ทันเว้าถึงว่าบ่ซ้ำกันบ่ต่างๆเฮายังบ่ทันเว้าถึงเนาะมีแต่อัปเดตข้อมูลก่อนเนาะถ้าอัปเดตเนาะอัปเดตก็สิใช้สูตรแบบนี้นี่แหละนี่ใช้แบบนี้นี่เนาะก็คือตัวใดที่ว่าใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลเฮาจะต้องใช้บางทีนี่เนาะบอกเป็นโมเดลที่เฮาสร้างขึ้นมาอยู่นี่เนาะถ้าตัวใดที่ว่าสร้างใหม่เนาะเฮาจะต้องได้อย่างที่ทําการนิวแบบนี้ขึ้นมาเนาะนิวแบบนี้ขึ้นมาฉะนั้นคือตัวที่2มาคือการอัปเดตเราก็ต้องรีซอฟก่อนเนาะแต่ว่า let user name เนาะจะเท่ากับ request dot ยัง param เนาะไปยิงเป็น param เนาะนี่เป็น param ขึ้นมาเราก็จะใช้ว่า id ส่วนตัวนี้ก็จะเห็นต่างในหนึ่งก็คือเขาจะใช้เป็น query เนาะ query ยิง query ขึ้นมาเนาะก็คือมีอย่างนี้เขาจะครับเดี๋ยวถ้าจะเป็นโพสต์เนาะฉะนั้นคอยจะให้เป็นคิวรีอยู่ในนี้นะคิวรีนะ dot เอียง id นะคอยจะเห็นคิวรี dot id อยู่นี่นะ dot id เอาจะตั้งเป็นอย่างก็ได้เด้อนี่เป็นโพสต์มานี่เนาะคอยได้ id แล้วหลังจากนั้นพอคอยต้องการเพียงแค่อัปเดต id ซื้อเนาะโดยใช้ id นี่เป็นตัวรักเนาะและบัดนี้ let user เท่ากับ request dotดอกยังบอดี้เนาะเพราะว่าโพสเขาจะเมนฮับในรูปแบบของบอดี้เนาะเราจะยิงเป็นบอดี้ขึ้นมาเนาะบอดี้สั้นก็คือคอยก็จะว่าอันนิวเนาะก็ใช้แบบวิธีนี้เนาะ this body เอาดีเอาเนาะ request dot body else ยัง i ยังI use I wallet user โอเคเนาะ
แล้วก็จะได้ user dot นี่มันก็จะมีข้อมูลของมันอยู่นี่เลยเนาะแต่ว่าเราเอาแต่ดูว่าเราเอาตัว user เอาเอาตัวใดดี i wallet document เอาไว้ wallet document ก็ได้เอาตัวนี้ i wallet ตัวนี้แหละเนาะเอาตัวนี้แหละเนาะเราก็จะได้ตัวนี้เนาะหมายความเราจะได้ข้อมูลมาแป๊บบ่ลืมตัวนี้ก็เป็นอัปเดตหลังจากเฮาได้ ID แล้วเฮาก็จะมา this. ยัง user เนาะแล้วไฟล์เนาะตอนนี้สอบกันสักก่อนแล้วไฟล์เฮาไฟล์ตาม user เฮาบ่ได้ไฟล์ตาม ID เด้เนาะแต่แท้จริงแล้วมันมานี่มันต้องเป็นหยังต้องเป็น ID แม่นบ่ ID เพราะว่าอย่างถ้าว่าบ่เข้าบ่มีตัวตนแท้บ่เทื่อเจ้าเดาเด้เนาะว่าเท่านั้นเท่านี้มาเนาะฉะนั้นเขาก็เขียนว่าตัวนี้เป็น ID อันนี้เป็น ID แท้ๆเนาะเขาก็เขียนว่า .fileFile by ID นะ File by ID ID นี่ก็คือต้อง report ID เข้าไปเนาะนี่ส่องมามันจะบอกเขียนว่า call back เนาะ call back เนี่ยมันมีจาก method เนี่ยก็เบิ่งงี้เนาะ then เนาะถ้าสอกเห็นเป็นหยังถ้าสอกบ่เห็นเป็นหยังเนาะตัวนี้ก็เลิกไปเนาะfile user id เนาะ finding user id error เนาะยิงขึ้นไปเนาะถ้าซอกเห็นได้เนาะถ้าซอกเห็นแม่นหยังเฮาก็ใช้หยังบัดนี้นี่ถ้าซอกเห็นแล้วเฮาก็มาอัปเดตเนาะมันจะมีตัวนี้เนาะแล้วเฮาก็ใส่แต่แป๊บนึงโอ projection call back optionเนาะมันจะมีออปชันต่างๆ File by ID เนาะหมายความว่าซอกอันนี้ปั๊บซอกเห็นแล้วเขาจะมาทำการอัปเดตก็คือเมียง this dot document เนาะถ้ามันมีเนาะสมมติถ้าประมาณเนาะถ้าซอกมีเนาะ if r dot เนี่ยถ้า r นี่มีข้อมูลว่าสนองมันบ่เป่าเนาะแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งอีกเนาะมันจะมาให้เราเห็นได้อีกก็คือเมียงก็คือไฟล์ ID and updateเดี๋ยวมันจะมีนี่เนาะใส่แบบอัปเดตนี้เลยก็ได้เนาะแล้วก็ใส่หยังก็คือตามด้วยหยังตามด้วยอันน่ะข้อมูลที่เฮาส่งไปเนาะข้อมูลที่เฮาส่งไปอันนั้นที่เฮาส่งไปก็คือมีหยังก็คือมีหยัง request.body เนาะถ้าจะใช้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าเฮาเฮ็ดเพื่อหยังเพื่อให้มันเบิ่งง่ายเนาะ user request.body นี่น่ะแล้วค่อยก็เอาบอดเอา user เข้ามานี่นะเห็นป่ะหลังจากนั้นค่อยก็ print ออกมาเนาะ log มีหยัง request update thing success นะ succeeded นะโอเคหลังจากนั้นค่อยก็ส่งกลับคืนเนาะ race.send นะ r นะเรียบร้อยนี่นะก็เซฟเบิ่งดูสิได้บ่เนาะอินเทอร์เน็ตขึ้นใหม่นะเฮาบ่ได้กดว่ามันมีหรือบ่มีนี่มันสิออกตัวใดโอเคบ่เป็นหยังลองไปก่อนมันก็จะมีเมธอด put เนาะในการสร้างใหม่เนาะสมมุติเฮาสิสร้างตัวใหม่อีกก็ได้เฮาสร้างว่า b เนาะเรียนว่าเนี่ยเลือกตัวใดโอเคเขียน good โอเคนะแล้วมาสร้าง B นะ B ก็ได้นะสร้าง C สร้าง user หลายๆโลดมาสักหน่อย C A B C นะหลังจากนั้นเราก็มาเบิ่งคืนดูมันมีบ่ A B C นะมีครบละวันนี้เราจะมาอัปเดตเนาะใช้เมธอด post แล้วเราจะยิงข้อมูลเข้าไปเนาะคือว่า C นี่เขาจะเปลี่ยนเป็น database อันเป็น password ที่เป็น2เนาะแต่ค่อยลองยิงไปมันสิได้บ่เนาะครับ error บ่มีหยังมันว่าหยัง user post error มันหมายว่าจะไหนมันมี error ยังเกิดขึ้นFinding detail error เห็นป่ะบ่มีซอก
ซอกอย่างซอกบ่มีเพราะว่าเขาบริส่งเขาบริส่งไปมันเป็นเป่าเนาะมันเป็นเป่าแบบนี้แสดงว่าเขาก็ต้องได้กวดสอบอีกว่าถ้าว่าข้อมูลนี้มันเป่าเนาะ if เนาะ id เนาะก็คือมันถ้าว่ามีข้อมูล id นี่ว่าจะเป็นเนาะเขาจะเอาถ้าบ่มีก็คือเขาก็ว่าสมมติว่าเขาบ่มีอย่างเกิดขึ้นก็ได้ว่าจะเป็นเนาะ else เนาะ rest dot in บ่อะไรเนาะสิ้นสุดมีปัญหาเนาะก็คือต้องส่งอย่างมาเขาโบแก้ไขมาสันทักเจ้าโบส่งอย่างมากับมันก็ว่าโบบุ้ยอย่างใครลองยิงไปเด้อโบส่งอย่างไปเด้อเนาะ cannot post user เนี่ยก็บอกว่าจะสั้นเนาะอันนี้ก็ยุดบุ้ยมีปัญหายังวันนี้คงค่อยลองเบิ้งลองส่ง ID อื่นเข้าไปเบิ้งเนาะ ID นี่ก็คือค่อยส่งเป็นรูปแบบ query เนาะ query ก็คือมีอย่างสมมุติว่าเท่ากับ1เนาะนี่บ่บ่ได้อีกคิวรีบ่ออกว่าเนาะเดี๋ยวเบิ่งดูคิวรีrequest คิวรี .id เนาะ log คิวรีเนี่ยเอาตัวนี้เข้าไปเนาะโอเคกดเบิ่งคิวรีมีข้อมูลบ่ยิงไปเออเด้ออ่ะมันคือบ่เข้ามากันอัปเดตดีเทลโพสมันต้องมี ID ค่อยธรรมดาครับบ่ต้องเอาตัวนี้โอเคเขาจะออกลืมนะเพราะเขาว่าเขาจะเปลี่ยนเป็น query แล้วเนาะฉะนั้นคือถ้ามันบ่มี slash ตัวนี้แล้วมันก็คือมันจะบ่ได้เด้ลืมไปนะอันนี้เขาสิใส่ query ครับไปแทนเนาะโอเคเป็นเป้าไม่จะได้นี่คิวรี่1ใช่ป่ะคิวรี่มันก็มือหมายความว่าอย่างเป็น1 1นี่มันมีหยังใช่1 user เออดิคิวรี่มัน1ใช่ป่ะฉะนั้นก็คือค่อยจะเขียนใส่ว่าหยังค่อยเขียนใส่ว่า ID เท่ากับ1เนาะโอเคมันต้องเป็นจังซี่เนาะใช่ล่ะมีหยังบ่ว่าอยู่นี่มันบอกเตือนเออร์เลอร์ว่าจะไหนนี่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นละsingle string single string of byte เนาะหมายว่าจะไหนหมายว่าคนไปฮะนี่มันก็บอกเออร์เลอร์เกิดขึ้นว่าพ่อยังซอกเป็น ID นี่บ่ได้เนาะ ID เป็นหุ้นกันเท่ากับ1นี่มันว่าบ่ได้เนาะก็ยิงเออร์เลอร์ขึ้นไปเนาะแล้วบัดนี้มีเวลายิงเออร์เลอร์ปั๊บเนาะเฮาก็รีเทิร์นออกมานี่มีหยังนี่ string value ค่ายเนาะมันก็ออกเป็นเออร์เลอร์มั่วๆนี่ขึ้นไปแต่ในวันยิงออเลอร์มั่วๆนี่กันย้อนวายอย่างเขาให้มันยิงออกมานี่เลยเนาะให้เขายิงออกมานี่มันจะอยู่ในยูไซอยู่นี่ยูไซยูไซมันออกมายูไซ finding user id error เนี่ยว่ามันว่าตัวนี้เนาะมันจะออเลอร์มาอยู่นี่เนาะวันนี้สมมติว่าเขาเอา id จริงเนาะ id จริงของมันนี่นี่ id มันอยู่นี่เนาะ id จริงมันอยู่นี่เนาะ id จริงนี่มันนี่มันจะเปลี่ยนได้บ่เนาะก็คือเฮายิงไปนี่มันมี2แบบเนาะเฮายิงอันที่1เนี่ยเพื่อซอกมันเนาะอันที่2มาคือตัวนี้ค่อยเอาของหยังของ A เนาะ A นี่ค่อยจะเปลี่ยนเนาะ A นี่ก็ A คือเก่าเนาะแล้วพาสเวิร์ดค่อยจะเปลี่ยนเป็น2ซื่อๆเนาะฉะนั้นคือข้อมูลมันต้องเปลี่ยนเป็น2ฉะนั้นบอดี้เอาพร้อมแล้วเนาะเพื่อจะอัปเดตเป็นข้อมูลตามนี้ ID เฮามอบตามนี้เนาะส่งสำเร็จได้นี่ตะวันนี้เนาะนี่คือว่าสำเร็จเนาะสำเร็จแล้วมาเบิ่งคืนอยู่นี่มันเปลี่ยนไปบ่เนาะ A นี่พาสเวิร์ดนี่ต้องเป็น2เนาะมันรีเฟรชบ่ได้เห็นบ่เปลี่ยนมาได้แม่นบ่นี่นี่คือว่าเปลี่ยนได้แล้วเนาะฉะนั้นก็คือสมมุติว่าเราต้องการอัปเดตแต่อันใดอันนึงสมมุติว่าหยังสมมุติว่าค่อยบ่ให้เปลี่ยนยูสเซอร์เนมเนาะคือปัจจุบันนี้ถ้าค่อยเปลี่ยนยูสเซอร์เนมก็เปลี่ยนได้เนาะเป็น AA เนาะ AA 2ตัว AA 2ตัวก็เปลี่ยนได้2ตัวก็เปลี่ยนได้เนาะไปสมมุติว่าข้อยบ่อยากให้เปลี่ยน username เนาะให้เปลี่ยนแต่หยังแต่ password อย่างเดียวเนาะแต่เปลี่ยน password อย่างเดียวคือหมายความว่าจะได้หมายความว่าข้อยจะให้เปลี่ยนแต่ password อย่างเดียวเลยบ่ให้เปลี่ยนอันอื่นมาซําได้เนาะข้อยก็จะมาแก้ไขหยังให้มันเปลี่ยนได้แต่ password เนาะหมายความจะได้หมายความว่าข้อยจะบ่ยิงออกมาหมดข้อยจะบ่ฮับออกหมดจังซี่เนาะบ่ฮับออกหมดจังซี่เนาะข้อยก็จะใส่ในหยังนี่นี่เนาะpassword เห็นบ่เท่ากับ user.password เนาะนี่
าสิคิดว่าเป็นเท่ากับอย่าง as i wallet user เนาะมันก็ง่ายขึ้นนิดนึงมันก็จะมี help พิมพ์ help ได้คือจังซี่เนาะพิมพ์ help ได้คือจังซี่เลยวันนี้ค่อยเปลี่ยนแต่ password ไหมก็ว่ามันจะเปลี่ยนแต่ password อย่างเดียวให้ค่อยอันอื่นมันจะบ่เปลี่ยนให้ว่าแลนเบิ่งเนาะมันสิเปลี่ยนให้บ่แต่แน่นอนแล้วในการเขียนโค้ดตัวจริงนี่เฮาก็ต้องได้มาหยังมาเว้าถึงการเรื่องการจับเนาะคือการ validate เนาะว่าตัวนี้เงื่อนไขนี้มันถูกต้องหรือบ่มันท่อข้อมูลมันต้องครบหรือบ่เนาะต้องมีจักตัวเนาะพาสเวิร์ด10ตัวบ่พาสเวิร์ด20ตัวบ่เนาะต้องมีตรงนั้นตัวนี้ในที่ว่าต้องได้ไปกดสอบเพิ่มเติมเนาะอ้าวก็ยิงไปเนาะบัดนี้เนาะค่อยว่าสมมุติว่าค่อยเปลี่ยนเป็น AA 3ตัวเนาะแล้วพาสเวิร์ดนี่ค่อยบ่เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนได้บ่มันก็บอกว่าอัปเดตแต่ว่าหยังแต่มันบ่เปลี่ยนให้เจ้าทีได้บ่บ่เปลี่ยนให้สาระคือถ้าขอเปลี่ยนเป็น3เนาะเฉพาะพาสเวิร์ดอย่างเดียวก็ยิงไปเนาะก็เปลี่ยนเป็น3ใหม่เนาะอันนี้ให้หมายความว่ามันก็สามารถอัปเดตได้ตามที่เราต้องการเนาะเราต่อมาเนาะเฮาเฮ็ดตัวนี้มันสมบูรณ์เลยมี put มี get เรียบร้อยแล้วเนาะมี delete เนาะ delete ก็คือกันเนาะ delete ก็แม่นเฮาก็ต้องใส่ตัวนี้คือกันนี่แหละเนาะใส่หยัง this ดอทหยังสมมุติว่าเอาเฮา ID เฮาถูกแล้วเรียบร้อยว่าซั่นไปเนาะแล้วก็ this.walletuser. หยัง file and by id กับ delete นะ file and delete เนาะ id เนาะ id เจ้าต้องมีหยังเจ้าก็ต้องเฮ็ดคือกับแบบนี้สมมุติค่อยบอก query เด้พออยู่ในนี้ของเฮานี่มันบ่แม่น query เนาะมันเป็นหยังมันเป็นพารามเนาะมันเป็นพารามเฮาต้องใส่หยังใส่พารามให้มันเอาสิเขียนแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าเจ้าสิเขียนแบบหยังแบบนี้ก็ได้เนาะได้ทั้ง2อย่างเนาะแล้วล่ะ ID เนาะ delete เฮาก็ใส่หยัง ID เข้าไปเนาะแล้วจบเนาะแล้วก็ intent เช่นหยังถ้าว่าสําเร็จก็ออกมาเนาะ catch ถ้าว่า error ก็ออกมาเนาะ error ก็ออกมาก็ copy โค้ดตัวนี้ใส่เนาะว่าซั่นไปเนาะแล้วก็มีแต่เขียนชื่อเซชื่อว่าDelete the user detail มาสั่นไปเนาะมาเนาะ delete the user detail เนาะถ้าว่าสำเร็จแจ้งให้เนาะก็ส่งกลับไปคืนเบิ่งว่ามันเฮ็ดหยังได้โอเคเนาะมาละ ID สมมุติว่าเขาส่งไปเนาะมาไป restart ขึ้นใหม่เซิร์ฟเวอร์โอเคแล้วก็มันยิงเนาะอัปเดตแล้วเนาะมานี่เฮา delete หมายความว่าจะได้ก็เปลี่ยน method ตัวนี้นี่กลายเป็น delete เนาะแล้ว ID ตัวนี้เนาะสมมุติว่าใส่ slash นี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็น slash แทนเท่ากับเนาะมันจะเป็นรูปแบบจังซี่เฮาส่งไปเนาะมันจะเป็นพารามสมมุติว่าใส่ส่งไปเนาะอันนี้ความหมายนี่ก็คืออันนี้บ่จําเป็นละเพราะเฮาบ่ได้เก็บเฮาเอาแต่ตัวเท่านี้ส่งไปเนาะแสดงว่าอย่างตัวบัก A นี่เนาะมันจะต้องหายไปอยู่ในนี้นี่เอารีเฟรชเบิ่งมันจะหายไปบ่หายไปแล้วบ่และก็ถือว่าสมบูรณ์ละแสดงว่าเดี๋ยวนี้เฮาก็เฮ็ดครบแล้วเนาะมี create เนาะมี delete เนาะมี update เนาะแล้วก็มี get ที่ซั่นไปเนาะถ้าอยากได้ get แบบรูปแบบต่างๆเฮาก็เฮ็ดขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้มันแนะนำตัวเบื้องต้นว่าเฮาจะเฮ็ดยังไงได้และตัวต่อไปนี่จะเขียนเป็นแบบสำหรับสมบูรณ์สำหรับแบบปัญหาเป็นง่ายดายเลยว่าซั่นเป็นเนาะง่ายดายเลยสำหรับหยังสำหรับตัวโปรแกรมปัญหา wallet ตัวนี้นี่เนาะซึ่งจะเป็นปัญหาแบบ open source ให้เฮาฮู้ว่าเออมันจะใช้แบบใดเด้แต่ว่าแน่นอนแล้วหลังจากนั้นแล้วเฮาก็จะพัฒนาเป็นรูปแบบของ closed source ก็คือแม่นว่าเป็นโค้ดที่บ่เปิดเผยเพราะว่าเฮาจะใช้ไปในธุรกิจและก็การใช้วิกตัวจริงซึ่งว่าตัวนั้นท่านเขาจะบ่ได้เปิดเผยถ้าเปิดเผยที่ปั๊บเขาก็จะฮู้ความลับเขาก็จะไปแฮกแปลนั้นได้บ่ว่าเรื่องเอาไปขายได้หรือว่า copy อันไอเดียหรอกแต่ว่ายังไงคือจะฮู้นั้นเขาก็สิไปเดาได้ว่าการเฮ็ดเวียกเป็นจริงๆที่เขาก็จะไปหาวิธีแฮกว่าซั่นไปเนาะซึ่งว่าอันนั้นเป็นเบื้องหลังเขาก็จะบ่เองนี่ก็จบลงสำหรับอันมุงกูสเนาะ